ครับผมผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับคงต้องขออนุญาตกลับเรียนข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเรานั้นได้รับตำแหน่งของการพัฒนาจังหวัดเป็น2ส่วนครับคือ1สมาร์ทซิตี้แล้วก็เป็นเมืองไมซิตี้เมืองแห่งการประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการดังนั้นเองจังหวัดเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมจัดนิทรรศการและจัดการแสดงสินค้าขึ้นภายในจังหวัดนะครับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเองก็นำสิ่งดีๆมาสู่จังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานนะครับเราคาดหวังว่าจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเครื่องจักรเครื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวภาคอีสานนั้นได้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมแล้วก็นำไปสู่ความสุขของการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์รูปแบบที่ทันสมัยตามหลักคิดของการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับดังนั้นจังหวัดขอนแก่นนั้นต้องเรียนว่ามีความพร้อมในทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกหรือว่าห้องพักนะครับรวมถึงศูนย์จัดนิทรรศการนะครับแล้วจัดการประชุมขนาดใหญ่นะครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับแล้วทุกองค์กรครับนำสินค้านวัตกรรมหรือว่างานอุตสาหกรรมนะครับที่จะทำให้พี่น้องชาวภาคอีสานนั้นได้ใช้สินค้าที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับแล้วก็ให้เขาได้มีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนมากยิ่งขึ้นครับ